สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2024กับสรุปข่าวประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวเกี่ยวกับ Vision Pro ที่ผู้ใช้ซื้อไปใช้งานไม่แค่กี่วันก็ต้องรีบส่งคืนกลับ Apple เลยรวมไปถึงข่าว AI ตัวใหม่ทั้งทางฝั่งของ Google เองแล้วก็ทางฝั่งของ Apple ด้วยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวเกมมิ่งกันก่อนเลยนะคะกับเกม Marvel Spider-Man 2นะคะกวาดยอดขายไปได้สูงสุด10ล้านชุดหลังเปิดขายไปเพียงแค่3เดือนเองค่ะสำหรับเกม Marvel Spider-Man 2นะคะเปิดตัวใน PlayStation 5ปี2023มาพร้อมกับรูปแบบการเล่นที่เต็มอิ่มเล่าเรื่องได้น่าดึงดูดแล้วก็ภาพกราฟิกสวยงามมากก่อนหน้านี้เนี่ย Sony เขาได้เคยยกย่อง Spider-Man 2ไว้นะคะว่าเป็นเกม PlayStation Studios ที่ขายได้เร็วที่สุดพอเปิดขายแค่เพียง24ชั่วโมงแรกก็ขายได้มากกว่า 2.5 ล้านชุดแล้วสำหรับจำนวนยอดขายในครั้งนี้นะคะทำให้ Spider-Man 2แซงหน้าสถิติ God of War Ragnarok ในฐานะเกม PlayStation Studios ที่ขายได้เร็วที่สุดไปแล้วและในตอนนี้ Marvel Spider-Man 2สามารถเล่นได้แค่บนเครื่องเล่นเกม PlayStation 5เท่านั้นค่ะมาดูข่าว AI กันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย Google เขาได้ทำการรีแบรนด์จาก Bard AI ไปเป็น Gemini 1.0 Pro ไปแล้วนะคะที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนเบราว์เซอร์แล้วก็แอปสมาร์ทโฟนทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะคะและล่าสุดในตอนนี้เนี่ยเพิ่งมีข่าวออกมาเลยนะคะว่า Google ได้ประกาศเปิดตัว Gemini 1.5 Pro แล้วซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้นแล้วก็ฉลาดกว่าเดิมด้วยค่ะหลังจากที่ Google ได้รีแบรนด์จาก Bard AI ไปแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยก็ได้ประกาศเปิดตัว Gemini 1.5 Pro เวอร์ชั่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยสำหรับ Gemini 1.5 Pro นี้เนี่ยมาพร้อมกับ Context Window นะคะหรือหน้าต่างบริบทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถจัดการกับข้อความค้นหาที่มีขนาดเยอะๆได้ด้วยการดูข้อมูลเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับ context window นี้นะคะเป็น context ที่ประกอบด้วยโทเค็นซึ่งเป็นหน่วยการสร้างที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลโดยโทเค็นนี้นะคะเป็นได้ทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอเสียงหรือรหัสนะคะยิ่ง context window มีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งรับข้อมูลแล้วก็ประมวลผลในพร้อมที่กำหนดไว้ได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่เราป้อนลงไปมากขึ้นนั่นเองค่ะสามารถประมวลผลข้อมูลโค้ดรูปภาพเสียงแล้วก็วิดีโอได้นะคะโดยในตอนนี้เนี่ยเปิดตัวให้สำหรับนักพัฒนาและลูกค้าองค์กรที่ใช้งานผ่าน AI Studio และ Vertex AI แล้วก็จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันในเร็วๆนี้ค่ะส่วน Gemini 1.0 ในตอนนี้เนี่ยสามารถใช้งานบน iPhone ได้แล้วนะคะผ่านแอป Google ส่วนคนที่ใช้ Android เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์ค่ะข่าวดีสำหรับคนที่ใช้งาน Galaxy Buds และ Galaxy Buds FE นะคะในตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะรองรับฟีเจอร์แปลภาษาที่จะปล่อยให้เราได้ใช้งานกันในเร็วๆนี้ค่ะ Samsung อินเดียประกาศในงานแถลงข่าวนะคะว่าจะนำฟีเจอร์การแปลสดหรือ Live Translation และฟีเจอร์ตัวช่วยแปลหรือ Interpretation ของ Galaxy S24 Series นะคะมาใช้ใน Galaxy Buds 2 Pro Galaxy Buds 2และ Galaxy Buds FE ค่ะด้าน Samsung เกาหลีก็กล่าวเช่นกันนะคะว่าทั้ง2ฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติบนอุปกรณ์เสริมดังกล่าวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้นะคะสามารถพูดผ่านไมค์ของ Galaxy Buds ได้เลยโดยตรงโดยที่จะทำให้เราสามารถสนทนาเป็นธรรมชาติแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้มือมาถือสมาร์ทโฟนระหว่างการคุยกันเลยสำหรับฟีเจอร์ Galaxy AI ทั้ง2ฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเปิดให้ใช้งานร่วมกับ Galaxy Buds ในประเทศอินเดียผ่าน OTA ก่อนแล้วก็จะเริ่มทยอยเปิดให้ใช้งานในประเทศแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆตามมาค่ะยังอยู่กันต่อที่ข่าว Galaxy นะคะในตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าลูกค้าพึงพอใจ Galaxy S24 Series สูงมากแล้วก็สูงกว่า iPhone เป็นครั้งแรกด้วยนะคะทีม Galaxy เนี่ยยิ้มเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Perfect Break เขาได้รายงานข้อมูลว่าผู้ใช้พอใจกับ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max น้อยลงและน้อยกว่า iPhone 15และ15 Plus นะคะแต่ว่าล่าสุดในตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าผู้ใช้พึงพอใจ Galaxy S24 สูงกว่า iPhone เป็นครั้งแรกด้วยโดยคะแนนความพึงพอใจของ Galaxy S24 Ultra นะคะอยู่ที่ 88%โดยตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่มีมาใน Galaxy S เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังสูงกว่า iPhone 15รุ่นล่าสุดอีกด้วย
อย่างไรก็ตามในตอนนี้ Galaxy S24 เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคม2024ที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขความพึงพอใจนะคะอาจจะสูงมากในช่วงแรกเหมือนกับ iPhone 15ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นของใหม่ประกอบกับฟีเจอร์ Galaxy AI กรอบไทเทเนียมแล้วก็ดีไซน์จอแบนที่อัปเกรดมาใหม่หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันค่ะมาดูข่าวทางฝั่งของ Apple กันบ้าง นะคะในตอนนี้มีรายงานว่า iPhone 16จะอัปเกรด Neural Engine ใหม่นะคะเพื่อให้รองรับ Generative AI ใน iOS 18ค่ะ EDN ได้รายงานข้อมูลนะคะว่าชิปตัวใหม่ของ Apple จะมาพร้อมกับ Neural Engine รุ่นอัปเกรดจำนวนคอเพื่อให้รองรับการประมวลผล AI และ ML ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วน iOS 18นะคะก็ลือว่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Generative AI เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Siri, Shortcast, Message แล้วก็ Apple Music รวมถึงฟีเจอร์อื่นๆให้ประมวลผลแล้วก็ตอบสนองได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะคะด้านทิมคุกเองที่เป็น CEO ของ Apple เนี่ยเขาก็เคยเผยไว้เหมือนกันนะคะว่า Apple ได้ลงทุนเรื่อง AI ไปมากๆและจะเผยรายละเอียดในช่วงปลายปี2024นี้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะว่า iOS 18จะปล่อยอัปเดตในช่วงปลายปีที่อาจจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆก็ได้ค่ะส่วนชิป A18 และ A18 Pro นะคะที่คาดว่าจะถูกนำมาใช้ใน iPhone 16เนี่ยก็รู้ว่าจะรองรับฟีเจอร์ Generative AI ด้วยทำให้ iPhone 16นะคะก็อาจจะมีการอัปเกรด Neural Engine เพิ่มขึ้นนั่นเองยังไงก็รอติดตามกันต่อไปค่ะ iOS 18นะคะอาจจะใช้ดีไซน์หน้าจอคล้ายๆกับ Vision OS ที่ใช้ใน Vision Pro ค่ะ The Verifier นะคะได้เผยข้อมูลว่า iOS 18จะใช้รูปแบบหน้าจอดีไซน์และการแสดงผลเป็นทีมคล้ายๆกับ Vision OS เลยอย่างเช่นแอป Apple TV บน iPad OS 18นะคะจะมีเมนูการใช้งานที่เป็นแบบโปร่งแสงแบบเดียวกับที่ใช้ใน TV OS 17.2หรือคล้ายกับของ Vision OS ตัวล่าสุดเลยนอกจากนี้เนี่ยก็มีรายงานเผยว่า Apple วางแผนปรับโฉมดีไซน์เมนูของระบบและแอปติดเครื่องทั้งหมดใน iOS 18ด้วยนะคะอย่างเช่นแอป Safari เป็นต้นค่ะส่วนเรื่องของการเปิดตัว iOS 18ก็น่าจะเปิดตัวในช่วงงาน WWDC 2024เดือนมิถุนายนของทุกปีจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันในช่วงกลางปีนี้นะคะมาดูกันต่อที่ข่าว Vision Pro นะคะในตอนนี้มีรายงานว่าลูกค้าเริ่มคืนสินค้า Vision Pro แล้วนะคะเหตุผลเพราะว่ามันหนักแล้วก็เวียนหัวมากหลังจากที่เปิดขายไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ The Verge นะคะได้เผยว่าความสบายตอนสวมใส่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ลูกค้าคืน Vision Pro โดยหนึ่งในผู้ใช้เนี่ยเผยว่าตอนสวมใส่ Vision Pro เนี่ยจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวง่ายแล้วก็ตัวเครื่องนะคะมีน้ำหนักจึงทำให้ใส่ไม่ค่อยสบายนั่นเองซึ่งหนึ่งในทีมงานของ The Verge เขาเผยว่าการใส่ Vision Pro ใช้งานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการตาแดงแต่ปัญหาตาแดงหรือว่าตาแห้งนี้เนี่ยสำหรับการใช้อุปกรณ์ลักษณะนี้ก็มีมาหลายปีแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นกับ Vision Pro นะคะและนอกจากนี้ก็มีความเห็นจากผู้ใช้คนอื่นๆด้วยนะคะที่เผยว่าฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะคืน Vision Pro ถึงแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆแต่ใช้ไปแค่10นาทีแล้วก็แบบปวดหัวสุดๆเลยแล้วก็ยังมีบางรายนะคะเผยว่าตัวเครื่องเนี่ยยังให้ประสบการณ์ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับราคาที่เขาจ่ายไปอย่างเช่นแอปบางตัวที่แสดงผลหน้าจอแล้วทำให้เวียนหัวเขียนโค้ดทำงานบน Vision Pro แทบไม่ได้เลยเพราะปวดหัวบางคนแกะเครื่องมาใช้แค่2ชั่วโมงใส่กล่องแล้วก็เตรียมส่งคืนเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงจากผู้ใช้ที่ได้ใช้งานที่สหรัฐอเมริกานะคะถ้าหากว่านับตามวันที่ Apple เปิดขาย Vision Pro อย่างเป็นทางการในวันแรกก็คือ2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เท่ากับว่าวันที่16กุมภาพันธ์จะเป็นวันสุดท้ายที่ลูกค้าจะสามารถส่งคืนเครื่องได้นั่นเองซึ่ง Apple เองเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้คืนเครื่องนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายของ Apple อยู่แล้วที่สามารถคืนเครื่องได้ภายใน14วันหลังจากที่ซื้อไปค่ะมาดูข่าวลือของ iPhone SE กันบ้าง นะคะรอบนี้เนี่ยเป็นข่าวลือใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่ลือว่าจะมาพร้อมกับกล้องหลังตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ Dynamic Island แทนรอยบากด้วยค่ะMargin Boo เขาได้โพสต์ข้อความในแอป X นะคะระบุว่า iPhone SE ตัวใหม่ตัวเครื่องเนี่ยจะมาพร้อมกับดีไซน์ Dynamic Island แทนรอยบาทนะคะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลังตัวเดียววางอยู่ในกรอบวงรีแนวตั้งเหมือนกับภาพแนวคิดของ iPhone 16แล้วก็16 Plus ก่อนหน้านี้เลยซึ่งขนาดตัวเครื่องก็คาดว่าน่าจะพอๆกับ iPhone XR เลยค่ะส่วนเรื่องของการเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่นะคะน่าจะเปิดตัวในช่วงปี2025เลยนะคะถ้าหากว่าข่าวลือนี้เป็นจริงเนี่ยก็เท่ากับว่า iPhone SE รุ่นใหม่จะเปิดตัวห่างจากรุ่นเดิมนานถึง3ปีเลยทีเดียวค่ะ
มาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะ iPhone 16 Pro Max หรือว่าแบตจะใหญ่ขึ้น 5% และอาจจะเป็นรุ่นที่แบตอึดที่สุดเท่าที่มีมาเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเคยมีข่าวลือว่า iPhone 16 Pro จะขยายหน้าจอจาก 6.1 นิ้วเป็น 6.3 นิ้วส่วน16 Pro Max จะเพิ่มขึ้นจาก 6.7 นิ้วเป็น 6.9 นิ้วนะคะซึ่งการที่ iPhone ขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวเครื่องขยายใหญ่ขึ้นด้วยและอาจจะทำให้ Apple สามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปได้อย่างเช่น iPhone 16 ProApple อาจจะปรับตัวสเปคกล้องหลังให้สามารถซูมแบบออปติคอลได้ 5x เหมือนกับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็อาจจะมีการเพิ่มขนาดแบตให้ใหญ่ขึ้นด้วยซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีรายงานเรื่องของความจุแบตของ iPhone 16และ16 Pro Max ด้วยนะคะว่าจะมีความจุแบตเพิ่มขึ้นจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันในช่วงเดือนกันยายนนะคะที่เป็นกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีแบบนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ